นะผมทำได้นะเชื่อผมหรือยังครับถึงน่ากลัวเชื่อผมหรือยังว่าพี่เดี่ยวอะทำได้นะพี่เดี่ยวเป็นคนนี้ตอนนี้ก็ยังทำได้อยู่เหรอคะแต่ต้องมีผู้ช่วยต้องมีคนช่วยดึงไว้ใช่คนถึงต้องนอนข้างล่างแล้วยันหน้าอกแล้วผมก็ลงไปเสื้อดำเสื้อดำโอเคมีอะไรอีกนะพี่สมมติถ้าพี่เกศไม่เล่นเป็นคุณชายธราธรพี่เกศอยากเล่นบทคุณชายคนไหนโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากคุณชายคนไหนคุณชายคนไหนไหนนะห้าคนถ้าถามจริงๆเลยใช่ไหมในเรื่อง5คนเนี่ยถามว่าอยากเล่นคนไหนผมอยากเล่นคนสุดท้ายเลยรณพีห้าห้าคนลูกติดลูกติดเล่นรณพีเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเรื่องของรณพีเนี่ยคุณชายรณพีเป็นคนที่มีสีสันที่สุดแล้วในคุณชายทั้งหมด5คนซึ่งคุณชายทั้งหมด5คนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไปแต่ว่าคุณชายรณพีเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นคนกะล่อนเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นแบบเป็นทหารอากาศแล้วก็ได้ใส่เครื่องแบบนี้ก็เท่ด้วยเหมือนกันใช่ก็อยากเป็นคุณชายรณพีแต่ว่าถ้าเกิดผมเล่นเป็นคนที่5เนี่ยมันจะหาคนที่1ยากไงเพราะหน้าผมไปไกลมากถ้าผมไปเล่นเป็นน้องสุดท้ายเฮ้ยคนที่1นี่เป็นใครอ่ะก็ต้องแบบคำถามต่อไปนะครับขอบคุณมากแจ็คขอบคุณคุณจริงๆโอเคจบไม่ลงเลยจบไม่ลงตามใจพิธีกรครับพี่ยงมีคืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยมีเดี่ยวบ้าบินมาด้วยเห็นหลายอันละพี่ยงมีคืออะไรหรอมีพี่เดี่ยวทำอะไรก็น่ารักไปหมดพี่เดี่ยวทำอะไรก็น่ารักไปหมดไอ้ขอบคุณมากครับพี่เรียนสายอะไรคะจีนค่ะแต่ยังพูดไม่ค่อยได้ค่ะโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรังสิตค่ะแล้ววันพรุ่งนี้คนไปรอหน้าโรงเรียนเต็มอุ้ยจริงค่ะจริงไม่ไม่ได้ค่ะได้หนีห่าวเด็กหนออะไรเนี่ยป่ะไม่ใช่แจ็คหนอมันไต้จิ๋วแล้วใช่ค่ะจิงกางจิงกางอ่ะจิงเตี้ยป่ะจิงเตี้ยจิงกางเก่งมากเอ้ยแจ็คอย่าพูดพี่ไม่ค่อยได้กี่ยูมีกูยังมีอะไรตอนแรกนึกว่าเป็นสไตล์ปิ้งย่างใหม่แล้วพออ่านอีกทีไม่ใช่คืออะไรอะคือการเล่นใหม่เราตอบกันด้วยพี่มิ้นเข้าวงการยังไงเออบอกก่อนพี่มิ้นเข้าวงการได้ยังไงมิ้นเข้าวงการยังไงมิ้นเดินมาไม่ค่ะนั่งเครื่องมาจากเชียงใหม่จัดเองมามิ้นเข้าวงการยังไงคือมีพี่ที่เขาเป็นสายพี่เอยาวเนี่ยเออไม่ก็เอาคร่าวๆคร่าวๆพี่เอคร่าวๆโอ้อันนี้ก็ข้าวไปหน่อยแล้วแค่นั้นอ่ะอันนี้ก็ข้าวไปแล้วกลับบ้านดีกว่าแค่นี้จริงๆแล้วก็มีไหนอีกผมจะให้เต้นฮาเลมเช็คบ้าแล้วควีโยมิเออบอกหน่อยมันคืออะไรควีโยมิคืออะไรนะอยากรู้มากเออถ้าเต้นควีโยมิอ๋อถ้าเต้นด้วยนิ้วอ๋อเหรอเป็นท่าใหม่รอเดี๋ยวต้องไปกดอัปเดตเออใช่ไหมมากคือใช้มือเต้นบนหน้าถ้าพี่เกศเป็นถ้าพี่เกศกลายเป็นผู้หญิงพี่เกศอยากเป็นใครในนางเอกทุกเรื่องคะอยากเป็นใครหรือว่าพี่เกศต้องอยากเป็นทุกคนแน่เลยอ่ะอยากเป็นใครเหรอต้องถ้าเกิดถามว่าพี่เกศอยากเป็นใครก็ต้องดูก่อนว่าพระเอกเป็นใครตอบดีนะพระเอกเป็นพี่เดี่ยวพี่เดี่ยวชอบใครผมจะเป็นคนนั้นให้โอเคเป็นเขาถามเออเขินโอเคต่อไปนะหนูอยากเป็นดาราแบบพี่ๆต้องทำยังไงคะยากนะที่จริงการเป็นดาราไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจริงๆแล้วการเป็นดาราไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นดวงด้วยแล้วก็การที่มาเป็นดาราแล้วจะยืนต่อไปให้ได้นานขนาดไหนเนี่ยจะใช้ชีวิตในวงการได้นานแค่ไหนเนี่ยยากกว่าเห็นไหมครับพวกเรานั่งกันอยู่ทำไมแอร์ดังเลยนะหนูอยากเป็นดาราแบบที่ผ่านไปแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะหกข้าเขาเรียกว่าข้าชนีครับคุยเขาเรียกข้าชนีเอาไม่ทำแล้วล่ะเอออย่างนั้นอย่างนี้ครับอย่าเลยครับอะไรของคุณต้องปิดพี่พี่สูงเท่าไหร่กันคะข้ากันจะทักบอกแน่นอนข้ากันมากเลยอ่ะพี่เดี่ยวสูง184พี่เกศ181ครับ170ค่ะมิ้นตามมิ้นละเอาแบบเอาแบบจริงๆอ่ะประชาชนในแบบประชาชนไม่ในแบบประชาชนมันจะบวกไปประมาณ10ป่ะมันมากเยอะขนาดนั้นเลยเหรอผมสูงแล้วเท่า10อ่ะเขาบอกเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยไปถ่ายที่ไหนเฮ้ยนี่แสดงมันรับสัตว์เนี่ยไปด้วยอะไรไม่รู้อันนี้เผื่อไว้หลายปีแล้วเนี่ยถ่ายเผื่อสูงอ่ะมิ้นไม่ตอบอ่ะมาตรฐานหญิงไทยนี่แหละค่ะ170ไม่ถูกนะคะ165พี่พิมพ์เข้าวงการได้ยังไงครับ
ก็พี่พาพี่แพรผู้จัดการปัจจุบันนี้เป็นคนไปเจอพิงค์ช่วงสงกรานต์อันนี้เจอที่ไหนเจอที่ฟูดแลนด์เจอที่ฟูดแลนด์ตอนนั้นน้องพิวอายุ14 3ทุ่มแล้วหนูพี่นี่ต้องพูดเลยว่าน้องเพราะว่าไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างในนะอยู่ข้างนอกข้างในอยู่ในฟุตแลนด์ในฟุตแลนด์กำลังกลับบ้านแล้วกำลังซื้อของแล้วพี่แพรก็มาเจอพอดีฉะนั้นใครอยากเป็นนักแสดงนะครับต้องเดินฟุตแลนด์ซึ่งเป็นที่ที่ตั้งแต่เข้าวงการกับพี่แพรมาเนี่ยพี่แพรไม่เคยไปอีกต่อเลยไม่เคยได้ไปอีกแล้วตอนนี้ไปอยู่ไหนยังไม่ไปเลยยังไม่ไปก็ลองดูนะครับตามสถานที่ขายอาหารทำไมเจ็บกล้าเลยเป็นที่หูฟังแล้วล่ะครับจริงรายการเราเสียงไม่ทราบนี่เลือกทุกอะไรคะทุกอะไรทุกอะไรอ่ะทุกอะไรกันทุกอะไรกันบ้างทำไมอ่ะจ๊ะโอ้ด้วยครับโอค่ะเอเอาเปลี่ยนเถอะทำไมคุปไรคุปโอเหมือนกันนั่นแหละคุปโอคุปโอเลยค่ะผมเล่นคุปโอค่ะเหมือนสั่งผัดกะเพราโอแล้วก็มีอะไรเพิ่มพี่มิ้นอยากเล่นบทไหนคะพี่มิ้นอยากเล่นบทไหนชอบเล่นบทไหนหรอแบบไหนนอกจากที่รับอยู่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นมิ้นเนี่ยคือเข้าช่องสามมาดีๆเรื่องห่วงคือเข้าช่องสามมาก็แบบน่ากลัวนะน่ากลัวมิ้นเจอมิ้นมาเรื่อยๆเราก็เจอกันตามงานนะแล้วก็เห็นมิ้นเล่นละครเขาเล่นเป็นตัวร้ายต้องดูตอนจบแล้วแบบก็แบบเฮ้ยมิ้นเล่นเป็นตัวร้ายแบบเชื่อครับแล้วตอนแรกไม่เชื่อว่ามิ้นจะเล่นเป็นเอกสารได้แต่ด้วยการแต่งตัวด้วยการที่มิ้นแบบเล่นละครอ่ะเฮ้ยผมเชื่อมิ้นเล่นเป็นเอกสารได้จริงคือแบบเป็นคนที่เรียบร้อยได้คือเล่นเรียบร้อยก็ได้เล่นร้ายก็ได้ไอ้นี่พูดจริงเหรอนี่พูดจริงนี่เป็นการบ่งบอกเลยครับว่าพอออกเรื่องรายการไปแล้วเนี่ยจ่ายตังค์ไปไม่จะไม่มีไม่ให้พูดจริงนี่พูดจริงว่าจะทำให้ใส่เหมือนคุณเกรซนะครับว่ามองคนแต่ภายนอกก่อนคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจเขานะครับคุณต้องดูที่ผลงานก่อนนะฮะแต่จริงเนี่ยจริงเขาทำได้มีเขาแบบว่าเฮ้ยเขาเป็นเกศลาที่เรียบร้อยได้จริงมีคนถามมาว่ารายการเลิกกี่โมงเฮ้ยถ้าจะเลิกแล้วเหรอผมอยากอยู่ต่อสนุกมากเลยเดี๋ยวเข้าคำถามกันต่อเลยดีกว่านะเป็นคำถามของน้องฟิล์มนั่นเองน้องฟิล์มจะถามว่าตอนนี่ครับวันแรกอ่ะที่คุณชายธราธรมาที่วังแสงอาทิตย์ฟิล์มทำขนมและเครื่องดื่มอะไรไปให้ท่านพ่อแล้วก็พี่เกศทานพี่เกศใช่วังแสงอาทิตย์อยู่แถวไหนนะที่เราถ่ายกันหมู่บ้านกิษดาดอนไกลอ่ะกิษดานครครับโอเคช้อนแรกเลยนะแรกคือน้ำกระท้อนลอยมะลิกับข้าวเขียบปากหม้อข้อที่สองคือน้ำใบเตยลอยจำปากับสามคือไส้คุ้มเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะข้อที่สามนะครับน้ำกระท้อนลอยแก้วกับขนมปั้นคลิปข้อสี่น้ำกระท้อนลอยมะลิกับสาคูไส้หมาเอ้ยไส้หมูครับก็ตอบประมาณนะฮะสะสมคะแนนกันเฮ้ยแต่ผมสงสัยว่าน้ำใบเตยลอยจำปาขายที่ไหนวะเป็นเหม็นบ้างมันไม่จำปาแต่แรงๆหน่อยจำปากลิ่นหอมไม่มีจริงป่ะจำปากลิ่นหอมจำปาผมว่าไม่มีอ่ะใช้ชื่อจำปีจำปาไงยาวมันไม่มีใช่กลิ่นหอมมันมีไหมครับมันไม่หอมมันมีมันสามารถไม่เอามาสมแกงไม่มีน้ำหวานฟิวชั่นหรือเปล่าแต่ทำอยู่ดอกไม้ตกใส่เพิ่มกลิ่นหอมไงแต่ที่นี่นะครับเอาข้อไหนกันครับตัดช้อย50 50ผมให้เหลือข้อ1กับข้อ4ผมเลือกน้ำใบเตยลอยจำปาดิเพื่อฟุ๊กไปฟุ๊กไม่แน่แล้วทีมเราทีมเลือกข้าวเกี๊ยวปากหม้อค่ะน้ำกระท้อนเล็กมานี้ครับอันนี้สุดท้ายแล้วค่ะเหลือไหนเท่านั้นก็ลองเลือกกันดูแล้วกันลองเลือกดูตอนนี้มีคนมีคะแนนนำคนเดียวแล้วตอนนี้มีคนที่คะแนนนำคนเดียวแล้วครับก็คนที่ตอบมาเนี่ยก็พยายามตอบให้ถูกใช่เพราะว่าจะได้นะฮะฟาสแท็กนะครับฟาสแท็กเข้าไปปาร์ตี้ยามบ่ายณวังจุฑาเทพจุฑาเทพเลยนะครับไกลคนมองจุฑาเทพไกลผมนะไกลสองแขมนะฮะน้องแขมช่องสามน้องแขมถูกครับเฮ้ยทำไมแอร์ดับวะยังผ่อนตัวกับพี่อยู่เงียบผมไม่รู้จะพูดอะไรโอเคแล้วถามน้องพิมก่อนยังไม่ถามเลยถ้าน้องพิมเนี่ยสามารถที่จะเลือกบทอื่นได้เนี่ยพิมอยากเลือกบทอะไรที่ไม่ยกเว้นบทตัวเองหมายถึงว่าในจุดไหนเลือกใช่ตัวไหนก็ได้ตัวละครตัวไหนก็ได้ตัวเป็นตัวพิเกตบท
เอาแจ็คแล้วกันว้าฮาดิไม่รู้เหมือนกันแต่สักคนนึงสักคนได้หมดเลยอ่ะแต่ที่จริงทีมชอบพวกฝั่งด้านเทพภูมินะคะอยากเล่นเป็นแบบเอเทอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็นะทีมว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็ต้องดูต้องดำเนินต้องตามเรื่องต่อๆไปนะคะเพราะว่าตัวละครคนก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆใช่แล้วมันจะพัฒนาอย่างแบบไม่น่าเชื่อขนาดไม่ได้เป็นนางเอกแล้วเลยไม่ขนาดหนูคุยกับพี่เอสเตอร์พี่เนยอ่ะเขายังบอกเลยว่าแบบไม่น่าเชื่อว่าตัวละครตัวนี้จะลงเอยแบบนี้เออใช่ใช่เพราะว่าเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยทั้งหมดในตระกูลเทวภพเนี่ยทั้งเอสเตอร์กับเนยเนี่ยเขาก็จะต่อกันไปในหลายเรื่องพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะต่อกันไปในหลายๆเรื่องเหมือนกันและทุกคนก็จะมีพัฒนาการของตัวละครที่มากขึ้นบางคนอาจจะไม่คิดว่าตัวละครตัวนี้เฮ้ยเขาร้ายได้ถึงขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ติดตามกันแต่ว่าคุณชายธารกรต้องดูนะพี่ดูเขาหรือเปล่าขู่หรือเปล่าดูมากเชียร์เชียร์เชียร์ทำไมคุณจบห้วนๆตลอดเลยเกียรติคุณต้องจบคุณต้องให้เกียรติคนฟังให้แบบว่าต้องแบบพูดจาดีๆคุณชายธารกรนะครับต้องดูกันด้วยนะครับโอเคมีคนบอกว่างั้นหนูว่าเสียงซ่าๆนี่เสียงแอร์แน่เลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เสียงแอร์อย่าให้แอร์ซ่าถ้าเกิดแอร์ซ่าก็ปล่อยให้มันซ่าไปเมื่อกี้เหมือนเห็นชื่อบอกว่าขาพี่มิงใหญ่จังเลยใช่ไหมจริงหรอวะไม่มีเหรอมันเป็นเฟรมกล้องแต่มิ้นอ่านว่าขาพี่มิ้นใช่มากอ่ะพี่เกว่ามิ้นเป็นคนแบบว่ามิ้นตาเรื่องเองมากกว่าจริงไม่มีหรอกน้องมิ้นอาจจะคิดเยอะน้องมิ้นบอกมือหน่อยค่ะข้างซ้ายค่ะข้างขวาด้วยพร้อมกันสองข้างก็ทำตามหมดนะใครกินเยอะที่สุดในกองใครกินเยอะที่สุดครับพี่เกศมิ้นกินบ่อยเอาถ้าความถี่ถ้าความถี่ต้องให้น้องมิ้นความถี่มิ้นใช่แต่ถ้าทานเยอะน้องพี่เกศคนนี้ทานนานทานเยอะเคยแบบว่ามีฉากนึงแบบว่าเขาไปถ่ายกันแล้วอ่ะเกศไปเข้าฉากไอ้นี่ยังนั่งกินอยู่คือยังกินไม่หมดอ่ะแล้วบอกว่าพี่ฉากถอดเสื้อมันหมดแล้วมั้งเนาะเฮ้ยใช่ฉากถอดเสื้อหมดแล้วเกสฉากถอดเสื้อไม่มีแล้วโอเคไม่มีแล้วพอข้าวกลางวันครับผมก็กินเต็มที่เลยเพราะอาหารอร่อยก็กินเกสฉากเมื่อกี้ยังไม่หมดฮะพี่ก็เห็นภูมิดิทางที่ปกติก็มีภูมิอยู่แล้วไงเข้าใจป่ะแล้วก็ยิ่งกินเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็ยิ่งเห็นกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับพี่เดียวไม่ทานอ่ะคะจ้ามีคนถามว่าพี่เดี๋ยวไม่ทานอะไรเลยเหรออยู่กองอ๋อทานครับพี่เดี๋ยวเป็นคนรักษาสุขภาพนะจำได้เลยขนมบ้านนาเค้กบ้านนาพี่เดียวเค้กบ้านนาขนมพี่เดียวแบบเหมาไปกล่องนึงใหญ่ๆเลยอะโรยน้ำตาลเนยเต็มไปหมดเลยพี่เดียวเนี่ยจะเป็นบางวันที่เขาจะกินแบบว่าเขาจะให้วันนี้เราจะกินแบบประมาณนี้พอแต่บางวันก็กินเยอะเหมือนกันใช่ถ้าวันแบบใช้พลังงานเยอะเงี้ยกินทุกอย่างไงอธิบายหน่อยเรื่องการดูแลตัวเองแต่พี่เดี๋ยวเขาไม่นิ่งนะเขากินเขาก็ออกกำลังกายไปตลอดเวลาเลยกินด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยไงเขาผ่านพลังงานไปก็เวลาเราใช้พลังงานไม่เท่าไหร่เราก็กินไปเท่านั้นแล้วก็ต้องถ้าเกิดว่าเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องเอาออกเท่านั้นเพื่อที่ว่าสุขภาพจะได้ดีๆแต่ผมเนี่ยกินเต็ม3มื้อ7วันออกกำลังกาย2วันก็ยังดีนะก็ยังดีไม่ออกอ่ะยังดีที่มันไม่ฉุกเลยครับพูดถึงเรื่องสุขภาพนะฮะแต่ละคนมีวิธีรักษาสุขภาพรักษาหุ่นยังไงบ้างเนี่ยนะมิ้นก่อนไม่มีไม่ถึงได้เครียดอยู่ทุกวันเนี้ยจริงๆก็คือแบบตั้งแต่อายุแบบ25รู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้มาแบบเยอะบางจุดที่รู้สึกว่าอ้วนง่ายเงี้ยรู้สึกว่าอ้วนง่ายเพราะว่าตัวเองเข้าใจมาตลอดว่าตัวเองเป็นคนแบบกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหลังๆมาพี่เดียวก็เลยเห็นเราเครียดไงก็จะแบบสอนแบบออกกำลังกายท่านั้นท่านี้หลังๆมาเริ่มบังคับละก็เลยไม่อยากอยู่ใกล้พี่เดียวไม่ได้บังคับพี่เดียวเลยแบบนี้ใครอะไรใครอะไรขาทำไม่3ทีอ่ะจริงดูแลสุขภาพหน่อย